วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 นค่ะวันนี้ก็อยู่กับออมและบูมค่ะใช่แล้วนะคะโอ้โหสีเรา2คนคนนึงชมพูคนนึงฟ้าสดใสมากโอ้โหนะคะมาวันนี้เนี่ยมีข่าวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปติดตามแล้วก็ดูพร้อมๆกันนะคะในเฮดไลน์ค่ะลุ้นใหม่ดาวิกาโกอินเตอร์อานัทโดนเมาส์จบสัมพันธ์ที่ไม่สวยพี่นัทเคที่เพอร์รี่แชร์คลิปเจาะจมูกอ่อนและช่วยกันเลยทีเดียวหวาดเสียวเห็นแล้วแบบคุณเคยรู้สึกไหมเวลาเห็นคลิปอะไรที่แบบอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบอ่อนและช่วยอ่ะเหมือนโดนเองใช่ไหมรู้สึกแบบหมดแรงเดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักครู่นึงเดี๋ยวข่าวนี้มีมาให้ชมกันแบบเต็มๆนะคะหวาดเสียวมากใช่ค่ะอ่ะมาตอนนี้มาที่สาวคนนี้ดีกว่านะคะคุณใหม่ดาวิกานั่นเองโกอินเตอร์ไปหลายคนแล้วนะคะล่าสุดค่ะก็แววๆมาว่าถึงคิวของสาวคนนี้แล้วค่ะขึ้นชื่อนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกานะคะมารับเล่นงานภาพยนตร์ทั้งทีเนี่ยก็เป็นธรรมดาค่ะที่ทุกคนเนี่ยต้องจับตามองถึงกระแสของรายได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเธอนั่นคือแผลเก่านั่นเองนะคะว่าจะต้องเปรี้ยงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากคาดหวังนะคะเพราะกระแสที่เธอได้เนี่ยก็ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยก็ดีเกินคาดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังจะได้โอกาสหนึ่งโอกาสนั่นก็คือการโกอินเตอร์ค่ะไปในหลายๆประเทศด้วยก็มีค่ะมีพูดคุยค่ะมีประเทศไหนพูดคุยมาทำงานมีประเทศไหนพูดคุยมีก็ปกติก็เป็นจีนเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่านี่เพิ่งได้ทราบว่ามีเวียดนามที่เวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีค่ะแล้วก็มีหนังต่างประเทศติดต่อมาเริ่มมีแฟนคลับต่างชาติอะไรนี้มาทักทายมีค่ะแบบไปเดินสมมุติลงไปเดินจตุจักรเงี้ยค่ะคนจีนหรือว่าคนต่างชาติที่นั่นก็จะแบบอยู่ดีเขาก็มารู้จักเราอะไรเงี้ยครั้งล่าสุดที่ไปเราก็เขารู้หมดเลยรู้ชื่อรู้อะไรหมดเลยเราก็งงว่าชาวต่างชาติก็รู้จักเรานะอะไรเงี้ยมีแบบว่าเป็นแบบมีตติ้งแฟนของแฟนคลับของเราเองไหมขยายแบบนั้นอะไรเงี้ยถ้ามันยังไม่เยอะมากเลยค่ะถ้าจัดมีตติ้งสงสัยจะต้องเป็นแค่โต๊ะเดียวแต่ว่าน้องยังโอ้ก็มีคือหนูไม่รู้ว่ามีเยอะขนาดไหนค่ะส่วนเรื่องที่เจ้าตัวจะได้ร่วมงานกับพระเอกคู่ขวัญมาริโอเมาเลอร์อีกครั้งนั้นเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้เลยล่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็รอติดตามผลงานแล้วกันนะคะไม่ว่าจะโกอินเตอร์ไปประเทศไหนก็ตามค่ะอืมใช่แล้วล่ะค่ะอีกหนึ่งนักแสดงที่ต้องติดตามกันกับเอสเธอร์นะคะหมดสัญญาเรียบร้อยแล้วหลายคนก็จับตามองว่าเธอเนี่ยจะเซ็นสัญญากับค่ายไหนหรือเปล่าโดยเฉพาะตอนนี้เขาเมาส์กันว่าทางวิกหมอชิดกำลังจะดึงตัวไปด้วยแหละค่ะหลังจากที่แจ้งเกิดเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงสังกัดวิก3พระราม4มาได้สักพักค่ะสำหรับเอสเธอร์สุปรีลีลาค่ะไม่นานมานี้ก็หมดสัญญาลงไปล่าสุดนี่หันมาเป็นนักแสดงอิสระนะคะแล้วก็มีข่าวแว่วมาว่าทางสังกัดวิกหมอชิดเนี่ยกำลังจะดึงตัวให้มาเซ็นสัญญาร่วมกันซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้เนี่ยแฮปปี้กับการทำงานในรูปแบบนี้และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจลงหลักปักฐานที่สังกัดไหนทั้งสิ้นเลยล่ะค่ะตอนนี้ไม่มีสังกัดค่ะตอนนี้เป็นอิสระค่ะไม่ก็ไม่รู้ใช่เพราะก็ยังไม่มีทางผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกเราก็บอกขอลองเป็นอิสระก่อนก็เลยลองอิสระเป็นช่วงนึงไปก่อนค่ะก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราก็ดูคิวแล้วก็เวลาเราด้วยค่ะจริงๆแล้วอิสระตอนนี้ที่ลองดูก็สนุกดีนะคะคือเราได้ทำงานกับหลายๆที่ถือว่าเป็นการแบบว่าเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคันในอนาคตอยากมีสังกัดก็เดี๋ยวค่อยคิดดูอีกทีค่ะก็มีผู้จัดการช่วยด้วยก็เลยไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่ราบรื่นดีค่ะอาจจะรับงานได้มากขึ้นด้วยใช่เพราะว่าเราเป็นคนจัดคิวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ค่ะเหมือนเราสบายใจเราอยากทำอะไรเราก็ทำอะไรเงี้ยค่ะส่วนในการทำงานตอนนี้นะคะก็เหมือนคุณแม่ของเอสเธอร์เองเนี่ยก็จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้มากขึ้นเลยนะคะเผยแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะได้สังกัดแต่ว่างานเนี่ยก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ
งานเยอะนะคะก็จัดแจงเวลาเดี๋ยวก็ลองดูว่าอะไรลงตัวแล้วอยากจะกลับไปมีสังกัดก็ค่อยว่ากันเนาะนะคะก็คุณภาพไปก่อนละกันนะคะมาที่คู่นี้ดีกว่าค่ะก็การที่เรามีคู่ร้างเนี่ยการเลิกกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามีข่าวเมามานะสิว่าคุณอานัทกับคุณกี้นะคะเลิกลากันเนี่ยโอ้โหจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ค่ะปิดฉากรักกันไปแล้วนะคะสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มผิวเข้มค่ะอานัทนั่นเองกับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่คุณกี้ค่ะก็ปัดนะคะไม่ได้มีปัญหามือที่3อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าจบปัญหารักสามเศร้าที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ของอานัทเนี่ยนะคะกับอีก2นักแสดงสาวร่วมช่องคือกี้แล้วก็เอี๊ยมนั่นเองนะคะที่เป็นประเด็นกันมาอยู่พักใหญ่เพราะว่าเมื่อไม่นานนี้นะคะกี้เองเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วว่าจบสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านคุณอานัทเองนะคะก็ได้ออกมายอมรับว่าห่างกันจริงค่ะมันเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะแล้วก็ย้ำไม่ถึงขนาดมองหน้ากันไม่ติดค่ะเจอกันยังทักทายเซฮายกันได้ตามประสาเพื่อนร่วมงานค่ะเขาให้เป็นนายผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นมากทุกเรื่องไม่ถึงกับมองหน้ากันไม่ได้นะเขาก็ยังโอเคยังเจอหน้าก็ยังทักทายคุยกันธรรมดานะไม่เชิงไม่สวยหรอกแต่ว่ามันก็ต่างคนก็ต่างมีปัญหาด้วยกันแหละครับผมเองก็ไม่ใช่แบบว่าคนดีเท่าไหร่หรอกแต่ที่คุยกันล่าสุดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงขั้นไม่คุยกันนะไม่เรื่องนี้นี่ไม่ได้ยินครั้งแรกกันเนี่ยว่าถึงกันแบบมองไม่มองหน้ากันเลยอาจจะเราก็ไม่รู้เขาโกรธเราด้วยมั้งก็ยังยืนยันว่าสามารถร่วมงานกันได้ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาจะเป็นน้องคนนึงนะครับผมแล้วความรักของเราตอนนี้ก็ความรักพักก่อนทำงานก่อนยังทำงานอยู่ยังสไตล์เดิมเมื่อไหร่ที่แน่ใจก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีถ้าความรักต้องถามพี่วีพี่วีอยู่ไหนครับไปแล้วครับไปแล้วครับอันนั้นอาจารย์ปู่ผมเลยนะมันตอบคำถามคล้ายกันเพราะเป็นคนกลุ่มเดียวกันป่ะคะอะไรนะฮะตอบคำถามคล้ายกับพี่วีเป็นคนกลุ่มเดียวกันอ๋อเจ้าชู้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าชู้เขาเป็นคนมีเสน่ห์วีรภาพอะฮะเราก็เลยมีเสน่ห์เหมือนเขาเนาะผมอาจจะน้อยกว่าเยอะดังนั้นเป็นอาจารย์ผมครับพี่วีนัทยังกล่าวทิ้งท้ายค่ะว่าถึงแม้ช่วงนี้จะหันไปเอาดีกับการเป็นผู้จัดละครหน้าใหม่แต่ก็ยังยืนยันแน่นอนว่าจะไม่ทิ้งงานเบื้องหน้าค่ะถ้าถ่ายตั้งมันจะยาวใช่ไหมรอติดตามผลงานแล้วกันนะคะสำหรับผู้จัดคนนี้นะคะเรื่องความรักก็พักไว้แป๊บหนึ่งค่ะส่วนคุณแม่มือใหม่นะคะสำหรับคุณเบลตอนนี้ต้องบอกว่าเห่อลูกชายมากๆน้องนินจากำลังน่ารักเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังอาการเห่อของคุณแม่กันค่ะเพิ่งจะเป็นคุณแม่มือใหม่ได้ไม่นานค่ะสำหรับนักร้องขาแดนซ์อย่างเบลสุพัชยาค่ะหลังจากที่คลอดน้องนินจามาได้แค่2เดือนกว่าๆก็ขยันรับงานอีเวนต์ถี่ซะแล้วครั้งนี้เจ้าตัวก็เลยถือโอกาสพาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมาออกงานด้วยซะเลยค่ะซึ่งเบลก็บอกว่าน้องเป็นเด็กที่แข็งแรงมากเลี้ยงง่ายแล้วก็มีงอแงบ้างตามประสาเด็กค่ะล่าสุดนี้หลังจากคลอดน้องแล้วไปพักเพียงแค่6สัปดาห์ก็กลับไปสอนเต้นให้เด็กๆแล้วแต่ก็ยังสอนได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห่อลูกแล้วก็ติดลูกมากค่ะสอนขออภัยค่ะสอนเต้นเสร็จก็รีบกลับบ้านไปหาลูกทันทีเลยล่ะค่ะรีบไปรีบกลับอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่บ้านมีกล้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนดีลิงก์อ่ะที่เป็นแบบว่าติดไว้กับเพลตรงห้องนอนก็คือเหมือนแบบเราอยู่ห้องนอกแล้วดูไลฟ์ไทม์แบบเรียลไทม์ได้พอตอนที่คลอดมา6สัปดาห์แล้วคุณหมอบอกว่าออกกำลังกายได้ก็กลับไปสอนแต่ว่ายังไม่แบบเต็มตัวค่ะก็คือสอนก็ค่อยๆแบบทีละคลาสสอนทีละทิสก่อนแล้วก็สอนเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังไม่สอนแบบคลาสที่มันเต้นรุนแรงมากเลยแล้วเราไปสอนมีคิดถึงลูกคิดถึงแบบบางทีเราแบบโหแบบออกไปแป๊บเดียวหุ่นลายตายแล้วเหมือนคนหลงลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบดูรูปแล้วก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนินจาจริงๆเขาเลี้ยงไม่ยากนะเขานับว่าเป็นเด็กที่โอเคเลยคือไม่ค่อยร้องแบบไม่มีเหตุผลคือถ้าร้องก็จะมีเหตุผลมีงองแงมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่บ่อยไม่บ่อยแล้วไม่เยอะอะไรโอเคเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่กำลังติดลูกมากๆนะคะครั้งนี้เนี่ยเลยพาออกงานอีเวนต์ด้วยนะคะขยันทำงานเพื่อลูกแบบนี้นะคะน้องนินจาเนี่ยคงต้องยกให้เป็นคุณแม่ดีเด่นกันแล้วล่ะค่ะน่ารักอ่ะแก้มแบบตีน้อยน่ารักยังไงก็ติดจริงๆมูมยังอยากจะติดรูปเขาด้วยเลยอยากเล่นด้วยอ่ะทุกวันนี้บิ๊กก็ติดอยู่คนหนึ่งไม่ใช่เหรอเห็นลงรูปประจำรูปพี่ไก่มีสุขชอบมากน้องนำรูปใช่ไหมใช่จะเอามาเป็นรูปเองเลยนั่นไงนะคะน่ารักจริงเลยเด็กนะคะมาดูความน่ารักของคุณครูแล้วก็ลูกศิษย์กันดีกว่านะคะในบ้าน True AF 11ของเราค่ะโอ้โหก็ฟิตซ้อมกันอย่างเต็มที่คราวนี้ค่ะคิวของปูน V8 นั่นเองซ้อมร้องเพลงไปนะคุณครูก็วิ่งตามในห้องไปด้วยเป็นยังไงไปดูค่ะ
ให้คำแนะนำแล้วก็สอนวิชาอย่างเดียวคงไม่พอนะคะคงต้องขอยกนิ้วให้ครูเอค่ะที่ยอมวิ่งไปพร้อมๆกับน้องปูน V8 ครู Academy Fantasia นะคะ4เส้น11นั่นเองที่ทุ่มทุนค่ะซ้อมด้วยการวิ่งรอบห้องแล้วก็ฮัมเพลงนะคะของปออันนมนั่นเองโซดกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยแต่ว่าหายใจให้ตรงในเพลงด้วยนะภาพบรรยากาศความผูกพันระหว่างครูและลูกศิษย์ที่น่ารักแบบนี้มีให้ดู24ชั่วโมงค่ะเพียงแค่คุณกดรีโมทไปที่ True Vision ช่อง Reality หมายเลข9และช่อง HD หมายเลข333นั่นเองค่ะแหมเป็นการฝึกพลังปอดอืมใช่แล้วนะคะฝึกหายใจให้แบบโน้ตให้ตรงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเดี๋ยววีคนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยสนุกกันแน่นอนเพราะเป็นวีคเพลงลูกทุ่งค่ะไว้สนุกกันได้นะคะส่วนตอนนี้พักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมากับ Soul Inside นะคะช่วงหน้าจะมีข่าวของหนุ่มเรนมาฝากกันด้วยนะคะเห็นบอกว่าต้องห้ามแฟนคลับไม่ให้ตามไปที่กองถ่ายเลยล่ะค่ะ